ปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันเพิ่นพิสุทธิ์พันธ์นิดนะคะเมื่อกี้หายจากกล้องนู้นมาอยู่ตรงกล้องนี้แล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาอยู่กันในช่วงของบ้านเพลินธรรมบ้านเพลินธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเราเพลินอยู่ในธรรมะกันธรรมะก็ต้องมีประกอบด้วยพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราในฐานะเป็นมนุษย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐค่ะสัตว์ประเสริฐอย่างเราสามารถให้ความเมตตากับสัตว์ที่ใช้คำว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นได้อย่างไรบ้างสัตว์เดรัจฉานได้รับความเมตตาบ้างได้รับความทารุณจากมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐบ้างก็แล้วแต่ว่ามนุษย์คนคนนั้นจะมีคุณธรรมสูงส่งเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ในช่วงของบ้านเพลินธรรมค่ะเราได้ตระหนักดีถึงความเจ็บปวดความทรมานของสัตว์ที่ได้รับจากมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐนะคะเราจึงมีช่วงของบ้านเพลินธรรมในวันนี้ขึ้นมาในเรื่องของการทารุณสัตว์ซึ่งมีสัตว์จำนวนมากเลยค่ะที่ถูกทารุณอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปที่เห็นกันมากๆเลยก็คือจะเป็นพวกสุนัขซะโดยเป็นส่วนมากนะคะค่ะและวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราที่จะมา อธิบายมาบอกมาเล่าว่าขณะนี้เรามีหน่วยงานอะไรบ้างนะคะที่จะขึ้นมาดูแลคุ้มครองให้ความเมตตากับสัตว์เดรัจฉานนะคะแล้วก็เรามีมาตรการมีวิธีการอะไรอย่างไรบ้างตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้รับความกระจ่างชัดเจนนะคะจากคุณชัยชาญเลาหะสิริปัญญาค่ะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยค่ะหรือ TSPCA นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะคุณชัยชาญก็เป็นเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยครับเป็นยังไงคะสมาคมมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างคะครับผมชื่อสมาคมนี้รวมทั้งกิจกรรมสมาคมเราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2537นะครับ21ปีที่แล้ว21ปีมาแล้วใช่ใช่ครับก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการมีกิจกรรมเยอะแยะมากนะครับแต่ขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยข้อใหญ่ๆก็คือเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ให้แก่เยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับเราวัตถุประสงค์ข้อต่อไปก็คือเราก็พยายามที่จะให้บริการและสงเคราะห์กับสัตว์นะครับวัตถุประสงค์ข้อต่อไปก็คือพยายามสอดส่องดูแลแล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีสันติวิธีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในกับภายนอกประเทศนะครับครับผมก็ตั้งนั่นคือที่ตั้งมาเมื่อ21ปีที่แล้วนะโครงการที่ตอนนั้นมีการเริ่มทำหรือว่าทำต่อเนื่องถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่นะแต่ตรงที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับ ที่ตอนนี้เป็นข่าวดังมากที่ออกเป็นพ.ร.บ.ประกาศเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยทางสมาคมเมื่อ20ปีที่แล้วเวลามีการประชุมกันก็มีการคุยกันว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีกฎหมายดูแลโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีการคุยจนกระทั่งเมื่อ10ปีที่ผ่านมาก็มีการก็เรียกว่าระดมผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิมาคุยกันนะครับพอคุยได้2ปีปุ๊บก็2549ก็ได้เป็นร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้หลังจากที่มีการคุยกับหน่วยงานผู้รู้รวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาครัฐยกตัวอย่างเช่นสภาทนายความแล้วก็กรมปศุสัตว์นะครับเราคุยกันจนกระทั่งเมื่อปี 2-3 ปีที่แล้วก็ปี2555มีการยื่นพ.ร.บ.นะครับยื่นมาทั้งหมดชื่อเดียวกันเลยนะครับคือพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.สมัยนั้นพ.ศ.นะครับยังไม่รู้ว่าจะเสร็จที่พ.ศ.มีการยื่นถึง4หน่วยงาน4หน่วยงานทีเดียวใช่ครับทั้งภาครัฐทั้งภาคการเมืองส่วนภาคประชาชนเนี่ยทางสมาคมก็มีการระดมชื่อมาตอนนั้น 15,000 กว่ารายชื่อเพื่อที่จะเพื่อจะยื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนั้นก็พอรับด้วยโหวตเอกฉันท์นะสมัยนี้รัฐบาลชุดที่แล้วก็325ต่อ0เสียงในวาระที่1ผ่านมาก็ถูกบรรจุจนกระทั่งการยุบสภาแล้วก็ต่อเนื่องมาถึง
รัฐบาลชุดนี้เรียกว่ามีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงในการที่จะช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณนะคะด้วยการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยื่นขอเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาเป็นกฎหมายใช่ครับเพราะว่าการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ตระหนักแต่เนื่องจากอาจจะไม่ทราบถึงกันเหมือนกับปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมฮะพอมีการทารุณกรรมไหนเนี่ยก็แชร์กันใหญ่เลยค่ะก็เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้ที่รักสัตว์แล้วก็ไม่รักสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าควรจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้จริงๆสัตว์เขาเกิดมาเนี่ยเพื่อมาให้มนุษย์เราเมตตานะคะมาให้เราได้สร้างบารมีกับเขานะคะครับครับยังขอพูดถึงท่านหมาตมะคันธีคำพูดที่กินใจก็คือว่าความเจริญและความยิ่งใหญ่ของชนชาติหนึ่งชนชาติใดในด้านพวกศีลธรรมและวิถีธรรมให้ดูการกระทำที่ชนชาตินั้นแสดงออกต่อสัตว์ถือว่าเป็นภาพสะท้อนเลยภาพสะท้อนให้มองว่าเราเขาทำกับสัตว์ยังไงสะท้อนถึงความเจริญของเขาอย่างไรทางด้านศีลธรรมใช่ใช่ครับผมแล้วกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมจากวัตถุประสงค์ที่ตะกี้เรียนตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการที่เราทำขึ้นมาแต่ละโครงการเนี่ยก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอดส่องดูแลล่าหาทางด้วยวิธีสันติวิธีก็คือการออกกฎหมายใช่ไหมฮะก็คือนี่สมาคมก็ทำมาหลายปีจนร่วมกับเครือข่ายรักสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจนกระทั่งประกาศเป็นกฎหมายเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อวันที่จำได้ว่าทุกคนจำได้หมด26ลงในราชกิจจาฤเบกษาธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็27ธันวาคมก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายเลยวันเดียวเท่านั้นครับก็สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เลยไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นถือว่าเห็นความสำคัญความสำคัญการที่จะวัตถุประสงค์ข้อ2ก็คือที่บอกว่าให้การบริการและสงเคราะห์สัตว์สมาคมก็จะเอาเงินบริจาคที่ได้นี่นะครับซื้อเป็นอาหารแล้วก็ยาแล้วก็วัสดุก่อสร้างให้กับบ้านอุปถัมภ์คำว่าบ้านอุปถัมภ์เนี่ยที่สมาคมตอนนี้อุปถัมภ์อยู่นะประมาณ19บ้านอุปถัมภ์ค่ะ19แห่งด้วยกัน19แห่งแล้ว19แห่งนี่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศไทยใช่ฮะแต่ที่กรุงเทพมีเท่าไหร่คะที่กรุงเทพเนี่ยอย่างที่ปทุมธานีมีอยู่4แห่ง4บ้านนะครับที่นนทบุรี2บ้านก็6แล้วใช่มั้ยนอกนั้นก็กระจายละสมุทรปราการชลบุรีกระจายไปทั้งหมดถามนิดนึงเนื่องจากว่าสัตว์ก็มีมากมายไก่กองหลายประเภทครับบ้านอุปถัมภ์ของเราเน้นไปที่สุนัขหรือว่าอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งครับผมในบรรดา19บ้านเนี่ยประมาณ 95% เป็นสุนัขจรจัดและอีก 5% ก็จะเป็นแมวจรจัดนะครับก็เป็นอะไรที่สมาคมต้องเอาเงินบริจาคซื้ออาหารทุกเดือนนะฮะส่งไปให้กับบ้านอุปถัมภ์ยาด้วยยาแล้วก็วัสดุก่อสร้างเท่าที่จำเป็นนะครับที่จำเป็นค่ะแล้วก็โครงการอื่นๆฮะไหนๆพูดโครงการจะพูดหมดเลยตะกี้บอกว่า2โครงการนี้ใช่ไหมเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็เลยมีโครงการอีก3โครงการย่อยเราเรียกว่าโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนรักสัตว์ในโรงเรียนเราไปปลูกฝังความคิดนี้ในโรงเรียนกันเลยถูกต้องเลยครับเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับโครงการย่อยแรกก็คือโครงการที่เกี่ยวกับเราปลูกจิตสำนึกโดยการที่มีอะไรอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสมาคมไปโรงเรียนต่างๆไปให้ความรู้ให้ความรู้ไปปลูกฝังกันเลยทางโรงเรียนก็จะไปครั้งหนึ่งเขาจัดนักเรียนบางที500คนนั่งฟังเราก็ถือว่าถ้าเราให้ความรู้เขาตั้งแต่เยาว์วัยเวลาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โครงการย่อยอันที่สองคือโครงการเราจับมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเราจะสร้างหลักสูตรให้ลูกเสือทั้งประเทศแล้วก็เนตรนารีด้วยนะครับคุณเพิ่นพิษเคยเรียนเนตรนารีนะดิฉันเรียนเนตรนารีสมัยก่อนนะคะเนตรนารีกฎข้อที่6ของลูกเสือต้องมีเมตตาความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ซึ่งเราก็เซ็น MU สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วเนี่ยกำลังนัดเวลาที่จะสร้างหลักสูตรขึ้นมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ลูกเสือทั้งประเทศจะมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โครงการสุดท้ายโครงการย่อยของโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนเมื่อ 2-3 ปีเรามีการประกวดหนังสือร่วมกับสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราก็
มีการประกวดประกวดอะไรประกวดเจอร้อยแก้วร้อยกรองการ์ตูนเรียงความไหมคะเรียงความสัตว์เลี้ยงที่ฉันรักอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในตอนสมัยที่ฉันเด็กๆได้อาจารย์ให้ทำค่ะก็อยู่แนวเดียวอยู่ในนี้ฮะร้อยแก้วร้อยกรองเขียนเกี่ยวกับช้างมั่งเกี่ยวกับสัตว์ที่รับแม่พาไปดูสวนสัตว์อะไรทำนองนี้ได้ผู้ชนะแล้วเราก็เลยขออนุญาตผู้ชนะการประกวดหลังจากรับรางวัลไปแล้วขออนุญาตเราขอพิมพ์เป็นหนังสือแจกจ่ายไปโรงเรียนทั่วประเทศได้ไหมซึ่งท่านทั้งหลายแต่ท่านเนี่ยก็ยินดีก็ยินดีคราวนี้งบประมาณในการใช้พิมพ์มาตอนนี้ผมเพิ่งได้อ่านหนังสือมาแปดเล่มนะครับอ๋อมีหนังสือมาด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวอยู่ที่นี้แปดเล่มเนี่ยเพิ่งทางกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณเหมือนกันของเราก็งบประมาณได้จากเงินบริจาคก็เราเลยแบ่งแยกกันดีไหมทางกระทรวงสาธารณสุขช่วยไป5เล่มมัธยมประถมศึกษาสมาคมช่วยไปเพราะฉะนั้นพอเราได้มาประมาณล้านหนึ่งเราก็พิมพ์เป็นหนังสือให้โรงเรียนสำหรับประถมศึกษา 28,000 กว่าโรงเรียน 28,000 กว่าโรงเรียนโรงเรียนละชุดนี่คือของผมมีส่งไป3เล่มนะครับส่วนมัธยมก็กระทรวงศึกษาธิการเป็นคนส่ง5เล่มก็ส่งไปมัธยมจะน้อยหน่อยประมาณ 3,000 กว่าโรงเรียนนั่นก็เป็นกิจกรรมที่สมาคมนี่ยังไม่นับกรณีรับแจ้งเหตุเดี๋ยวคุณเพลินพิษอาจจะได้ถามว่าเวลาเกิดเรื่องใช่ค่ะกำลังนึกอยู่ว่าเพราะเนื่องจากว่า บางครั้งเนี่ยเราเห็นบ้านนี้เห็นคนนี้เขาทารุณกรรมสัตว์แล้วเราจะแจ้งได้ที่ไหนเพราะปกติถ้าเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ของประชาชนทั่วไปเราบอกเราแจ้ง191ถูกไหมคะแต่แล้วในกรณีที่เราเห็นสัตว์ถูกทารุณกรรมเราจะแจ้งหมายเลขอะไรแจ้งที่หน่วยงานไหนคะก่อนมีกฎหมายฉบับนี้นะครับทางสมาคมก็รับการแจ้งเหตุอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่สมัยก่อนมีกฎหมายฉบับนี้อย่างว่านะฮะมันมีกฎหมายระบุอยู่2มาตราในกฎหมายอาญามาตรา381กับ382นะครับ2มาตราเนี่ยบทการลงโทษต่ำมากคือปรับไม่เกิน 1,000 บาทจำคุกไม่เกิน1เดือนเพราะฉะนั้นก็เผลอรอลงอาญาอีกไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะใช่ฮะสมัยนั้นต่ำมากเพราะฉะนั้นการทารุณกรรมสัตว์เราก็จะเห็นรับคนทารุณกรรมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบันดาลโทสะอาจจะทำร้ายเพราะความตั้งใจเนื่องจากเป็นคนที่โหดร้ายทารุณทารุณโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับอะไรพวกนี้การลงโทษต่ำก็เลยมีการทารุณเรื่อยพอกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเลยนะครับในประเทศนี้จะต้องรู้ว่ามีกฎหมายที่ลงโทษหนักขึ้นมาแล้วผมขออนุญาตพูดข้อดีของกฎหมายฉบับนี้หน่อยครับกฎหมายฉบับนี้พอได้เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพพจน์ของประเทศนะครับเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ป่าเรามีพ.ร.บ.อยู่แล้วสงวนคุ้มครองสัตว์ป่านะครับของกรมอุทยานเป็นเจ้าภาพแต่กฎหมายฉบับนี้ดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะคุยให้ว่ากฎหมายฉบับนี้ดีข้อแรกครับเป็นภาพพจน์ของประเทศเช่นการนานาระยะประเทศข้อ2ก็คือมีคำจำกัดความที่ชัดเจนว่าสัตว์ในพรบฉบับนี้หมายถึงสัตว์ไรแล้วก็มีการทารุณกรรมเนี่ยมีคำจำกัดความไงนะครับอันนี้คือข้อดีของมีคำจำกัดความชัดในพรบฉบับนี้ดิฉันขออนุญาตถามนิดนึงแบบฟังคำว่าทารุณกรรมมันก็หนักแล้วเนาะแต่ที่เคยดูในข่าวนะคะคุณชัยชาญคงจะเห็นข่าวเหมือนกับที่ดิฉันเห็นที่ยิงหมาค่ะโอ้โหก็ยิงแบบน่าสงสารมากคือทารุณก็ได้รับโทษแล้วทีนี้ฆ่าล่ะมีไหมมีกฎหมายมาดูแลตรงนี้ไหมคะถามตรงนี้ผมขอพูดคำจำกัดความที่ว่ามีเป็นข้อดีคำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์บ้านนะครับสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมันมีหลายสัตว์เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะครับสัตว์เลี้ยงเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือสัตว์ที่เป็นอยู่ธรรมชาติที่อาจจะกำหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายหลังนะครับส่วนคำว่าการทารุณกรรมการกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทรมานสัตว์ให้สัตว์ได้รับการทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับแล้วการทารุณเนี่ยจะรวมถึงการใช้งานด้วยนะครับใช้งานในลักษณะนี้เขาไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานยกตัวอย่างเช่นสัตว์ตัวเล็กๆไปใช้งานหนักสัตว์ที่ชราภาพแล้วสัตว์ที่มีท้องอ่อนสัตว์ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นะครับอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์ครับพูดถึงสัตว์ที่ใช้งานเราจะคิดถึงอะไรช้างกับลิงไหมคะลิงนี่จะเก็บมะพร้าวนะครับ
การใช้งานสัตว์เนี่ยนะกฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามใช้งานแต่การใช้งานเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ากฎกติกามารยาทให้เหมาะสมให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าใช้ลิงเก็บทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้นะครับการใช้ช้างเป็นยานพาหนะสำหรับพวกชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวกฎหมายไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้ใช้งานแต่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยต้องดูแลเขาให้ดีแล้วก็ใช้งานให้เหมาะสมกับเวลานะครับอันนี้ก็แดดร้อนแล้วก็ต้องให้เขาพักอะไรอย่างนี้ใช่ครับอย่างช้างเล่ร่อนในกรุงเทพเนี่ยพื้นถนนร้อนแล้วก็ให้ช้างเดินทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะเอาอาหารเอาเงินเพื่อจะซื้ออาหารให้ช้างทานคือพาช้างไปขอตามบ้านนะคะซึ่งพื้นก็เป็นยางมะตอยช้างก็เดินไปก็ร้อนเราเองเรายังร้อนเลยทุกวันนี้ในกรุงเทพก็ทางกทม.ก็เข้ามาจัดระเบียบตรงนี้ก็จะเห็นภาพที่น้อยลงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พูดถึงคำจำกัดของการทารุณกรรมแล้วครับแล้วเราข้ามทารุณกรรมและต่อไปนี้เราไปถึงการฆ่าอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าอย่างที่เป็นคลิปข่าวนะคะว่ารถปิกอัพลงมาแล้วก็ยิงหมาตายอ่ะครับผมก็ข้อดีผูกพันข้อนี้นะครับก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษที่สูงนะครับบอกว่ามาตราที่31นะจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่สมมติถ้าเกิดมีการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยจะมีโทษปรับอยู่ไม่เกิน 40,000 บาทกับจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับมาตรา32ก็บอกว่าถ้าจัดสวัสดิภาพไม่ดีให้เขาคือไม่เหมาะสมแล้วก็เอาไปปล่อยนะครับเป็นเจ้าของแล้วไปปล่อยอย่างเขาปรับไม่เกินเรียกว่าดูแลไม่ดีปรับไม่เกิน 40,000 บาทไม่มีโทษจำเพราะฉะนั้นการที่ตัวอย่างที่คุณเพลินพิษยกตัวอย่างการทารุณที่เห็นชัดเลย คือการยิงให้ตายก็อยู่ในคำจำกัดความที่บอกว่าทำให้ถึงตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของนะครับไม่ใช่ว่าเห็นสุนัขจรจัดแล้วนึกอยากจะยิงนึกอยากจะขับรถชนหรือทำอะไรก็ทำได้ต่อไปนี้ไม่ได้กฎหมายคุ้มครองที่เป็นสัตว์เลี้ยงจรจัดด้วยนะครับคราวนี้คำว่าสัตว์สุนัขจรจัดเนี่ยทำไมเราพูดแต่สุนัขกับแมวนะแต่สัตว์เลี้ยงตะกี้ผมพูดมาเยอะแต่เนื่องจากสัตว์เลี้ยงสองประเภทนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมมาเลี้ยงมากกันตามบ้านใช่เพราะสัตว์เลี้ยงสองประเภทเนี่ยมีข้อดีมากเป็นเพื่อนนะครับพัดไปหลังเนี่ยมีข่าวบอกว่าสามารถรักษาเรื่องโรคซึมเศร้าของคนได้ด้วยการเลี้ยงสุนัขเพราะฉะนั้นการที่ไปยิงเขาโดยไม่มีความผิดนะครับแน่นอนนะมีโทษทั้งปรับทั้งจำแน่นอนนะครับอาญาไหมคะแต่กฎหมายอาญาไหมคะถ้าทำให้ตายทำให้บาดเจ็บเนี่ยเข้าอาญาครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ที่ฟันสุนัขเย็บร้อยแผลนะครับไม่ถึงตายมากนะคะโอ้โหที่ฉันมองดูในภาพข่าวแล้วทำไมใจคอเขาได้โหดเหี้ยมอย่างนั้นคดีนั้นปรับฮะปรับอย่างเดียวแล้วจำด้วยปรับคือปรับโทษบอกว่าไม่เกิน 40,000 ใช่ไหมครับศาลตัดสินว่าปรับ 2,000 บาทนะครับจำคุก1ปีดิฉันว่าปรับน้อยจังเลยนะคะก็เขาก็ดูที่เจตนารมณ์ของคนตั้งใจทำไหมหรือว่าเขาบอกเขาไม่ทราบแล้วก็เขาอาจจะฟันโยนมีดไปแล้วโดนแบบจังหวะอะไรทำนองนี้ศาลก็พิจารณาดูแล้วแต่โทษที่หนักคือโทษจำคุก1ปีถึงแม้จะบอกว่ารอลงอาญาแต่1ปีสำหรับคนที่ไม่เคยทำผิดเนี่ยเราประวัติด่างพร้อยใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นโทษนะจะมีผลในการที่คุณจะต้องไปทำงานไปเรียนต่ออะไรทำนองนั้นแล้วคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ว่าที่เคยไม่ใช่ว่าที่เคยเป็นตำรวจแล้วก็ยิงที่สน.โชคชัยที่ลาดพร้าวนะครับก็สุดท้ายก็รู้สึกลงโทษแล้วปรับ6,000บาทแล้วก็จำคุก4 เดือนก็อีกเช่นกันแล้วก็รอลงอาญาผมว่าการจำคุกอาจจะต้องในไม่ช้าถ้ามีการทำอะไรที่เป็นชาติที่อาจจะต้องลงโทษถึงขั้นจำคุกก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคำตัดสินของศาลนะครับพูดยาวคุณเพลินพิษดีค่ะคือพูดมาเนี่ยตรงกับใจที่คิดว่ากำลังจะถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมปรับน้อยจังเลยคือเรามองในมุมมองของเรานะคะว่าสัตว์เขาก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันจริงๆทารุณกรรมสัตว์กับทารุณกรรมคนเนี่ยมันก็เจ็บปวดไม่ได้ต่างกันเนาะเวลาที่ก็ได้รับผลนะครับปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขกับแมวเนี่ยนะในสังคมทุกวันนี้หรือก่อนหน้านั้นก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันคนรักก็รักมากคนไม่ชอบก็รำคาญสร้างความทุกข์ร้อนให้เขาก็รำคาญแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับถึงณวันนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังนะฮะสุนัขเนี่ยเสือสัตว์จรจัดเนี่ยนะฮะก็มีประโยชน์นะครับมากกว่าทุกข์แน่นมากกว่าความเดือดร้อนที่สร้างให้นะครับ
ราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเมตตารักคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็เลี้ยงเขาเวลาผมไปสัมมนาหรือให้ขอความรู้กับเยาวชนผมก็บอกว่าหนูหรือว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักอย่างเนี่ยให้ถามตัวเองหรือถามในครอบครัวเนี่ยเราตอบ4คำถามนี้ได้ไหมหนึ่งมีสถานที่ไหมมีบ้านเล็กๆบ้านไม่พร้อมคอนโดทาวน์เฮาส์เลี้ยง10ตัวอะไรเงี้ยไม่พร้อมหรือเลี้ยงตัวนึงก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงแล้วก็สามารถเลี้ยงได้มีสถานที่พอข้างบ้านไม่ว่าอะไรบางทีต้องขออนุญาตข้างบ้านด้วยนะครับแล้วก็2มีเงินพอไหมเวลาเขาประสบอุบัติเหตุหรือเขาเจ็บป่วยหรือว่าถึงเวลาต้องฉีดวัคซีนให้เขาเนี่ยมีเงินพอที่จะพาไปได้ไหมแล้วก็มีเวลาไหมบางคนไปเที่ยวทิ้งให้สุนัขอยู่ในบ้านนะครับโดยไม่มีการดูแลบางท่านไปต่างจังหวัดนานสุนัขอยู่บ้านที่บางทีตายเลยนะคะไม่มีอาหารใช่เพื่อนร่วมงานผมที่ทำงานนะครับเขาจะต้องผัดกับแฟนเขาไม่ไปสองคนเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาสุดท้ายนะครับอย่างหนึ่งเลี้ยงจนเขาสิ้นอายุไขได้ไหมตัวนี้สำคัญเพราะว่าเลี้ยงแล้วไม่น่ารักแล้วไปปล่อยบางคนไม่ได้เลยครับไม่ได้ปล่อยธรรมดาเอาไปปล่อยไว้ที่วัดไปสร้างปัญหานี้ให้กับวัดถูกต้องครับให้กับเนนประสบการณ์หนึ่งปล่อยที่กองขยะเพราะว่าที่สุพรรณบุรีที่เราไปช่วยตอนนี้ก็ปล่อย500กว่าตัวที่กองขยะคือคนปล่อยมองว่าฉันคงปลามีแล้วล่ะปล่อยในที่ที่เขามีกินจะกินแบบไหนจะกินแบบไหนอยู่แบบไหนใช่ครับคือขอถามในมุมมองของคนที่ไม่เลี้ยงหมาไม่เลี้ยงสุนัขไม่เลี้ยงแมวนิดนึงนะคะอย่างเช่นที่หมู่บ้านที่ดิฉันอยู่เนี่ยจะมีปัญหาเช่นบ้านนี้เลี้ยงสุนัขแต่บ้านนี้ไม่เลี้ยงลำคาญจังเลยเสียงสุนัขที่เห่าบ้านนี้ไม่เลี้ยงสุนัขแต่ทำไมหน้าบ้านมีอุจจาระสุนัขมาใช่ไหมคะซึ่งทางหมู่บ้านเองก็บอกว่าจะต้องมีถุงนะเวลาคุณจูงหมามาเลี้ยงในรายละเอียดของกฎหมายเราได้ระบุในเรื่องของรายละเอียดเหล่านี้ลงไปด้วยไหมคะครับกฎหมายฉบับที่ออกมาเนี่ยจะระบุชัดเกี่ยวกับการทารุณกรรมกับการจัดสวัสดิภาพนะครับแต่บางพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะที่มีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้การพูดจาประนีประนอมยกตัวอย่างเช่นที่ตะกี้คุณพิษพูดคุณเบิร์ตพิษพูดว่าเราเลี้ยงนะครับรักข้างบ้านแล้วเสียงกลิ่นไปรบกวนเขาถ้าเขาเข้าใจก็ดีนะครับแต่ไม่เข้าใจในอดีตเนี่ยจะมีการฟ้องในกรุงเทพเนี่ยเขาจะฟ้องสำนักงานเขตเพราะสำนักงานเขตจะมีหน่วยที่ดูแลนะครับเกี่ยวกับสาธารณสุขแล้วนะประโยชน์ส่วนต่างจังหวัดเนี่ยจะแจ้งที่อบต.นะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ปัจจุบันนี้มีกฎหมายฉบับนี้นะครับที่ดูแลอยู่ถ้าการทารุณกรรมเนี่ยค่อนข้างจะชัดก็คือแจ้งกับตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเรื่องการป้องกันการทารุณหรือว่าทารุณไปแล้วต้องจับผู้กระทำผิดมาส่วนตะกี้ที่บอกว่าทำความสะอาดพาสุนัขแมวออกไปออกกำลังกายเดินแล้วถ่ายหน้าบ้านคนอื่นตัวนี้เนี่ยมันมีพรบดูแลรักษาความสะอาดดูแลอยู่แล้วแต่อย่างว่าคนเราก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความขัดแย้งกับชุมชนเขาปล่อยไปเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าใครที่พาสุนัขออกกำลังกายเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศเอาหนังสือพิมพ์เอาถุงไปเก็บให้ด้วยกลับไปด้วยใช่เพื่อชุมชนอยู่อย่างถ้ามีท่านผู้ชมกำลังดูรายการอยู่นะคะก็บางท่านอาจจะเป็นเจ้าของสุนัขแต่บางท่านก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขซึ่งก็จะมีอะไรมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าบางท่านเห็นการทารุณกรรมสัตว์แล้วจะโทรมาแจ้งที่เบอร์ไหนได้บ้างคะครับสมาคมก็มีเบอร์02นะครับแล้วก็2555805-7อีกครั้งนะคะ022552555 3ตัว5 3ตัวแล้วก็805-7แล้วก็805-7ครับก่อนหน้าจะมีพรบหรือหลังพรบเนี่ยสมาคมก็รับแจ้งเหตุนะครับแต่สิ่งที่อยากฝากไว้นะครับถ้าคนแจ้งด้วยความไม่รู้เนี่ยมาพูดคุยกันได้แต่อย่าลักษณะที่โทรมาแจ้งเพื่อจะกลั่นแกล้งกันนะครับเพราะสมาคมก่อนที่จะทำดำเนินการอะไรไปก็ต้องถามว่าเรื่องนี้เกิดที่ไหนเวลาไหนสามารถแจ้งชื่อคนแจ้งได้ไหมเพื่อจะดูว่าสิ่งที่แจ้งมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงและไม่ได้กล่าวโทษใครนะครับแล้วก็สมาคมก็จะให้คำปรึกษาว่าจะแจ้งกับหน่วยงานไหนได้แล้วก็บางครั้งมีนะครับที่เห็นประสบว่า
แมวถูกรถชนแจ้งขายแล้วไม่ได้มีใครสนใจวันที่สมาคมก็ช่วยเหลือจากเงินบริจาคที่ผู้บริจาคตั้งใจที่จะช่วยสัตว์เราก็ไปรักษาหลายครั้งนะคะที่ดิฉันเคยเห็นว่าเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยพอมีรถประสบอุบัติเหตุที่ไหนก็จะมีหน่วยงานปอเต็กตึ้งบ้างละองค์กรต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะน่ายกย่องสรรเสริญในอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดมีสุนัขหรือสัตว์สิ่งอื่นแมวได้รับอุบัติเหตุถูกรถชนอยู่ข้างถนนตรงนี้เราจะมีเหมือนกับหน่วยงานออกไปเก็บเข้ามาเอาไปส่งโรงพยาบาลไหมคะก็ทุกวันนี้เท่าที่ได้ยินก็ยังไม่มีหน่วยงานนั้นนะครับแต่สิ่งที่สามารถช่วยได้ทุกคนนะครับคนไทยทุกคนนะครับเห็นสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดถูกทารุณกรรมหรือประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเคลื่อนไหวไม่ได้อะไรเนี่ยสามารถแจ้งสมาคมหรือสมาคมอื่นก็ได้ที่ดูแลสัตว์นะครับก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ถ้าพบการทารุณกรรมเนี่ยทุกคนอีกเช่นกันสามารถที่จะเป็นหูเป็นตาให้ภาครัฐได้โดยการเขาเรียกว่ากล่าวโทษหรือว่าแจ้งข่าวก็ได้บางคนก็อาจจะเห็นแต่ไม่กล้าบอกก็อาจจะโทรแจ้งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องถามในมุมกลับนะคะถามแทนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่างเช่นที่ผ่านมาเราก็คงจะเคยได้ยินในเรื่องของสุนัขกัดเด็กกัดคนแก่ครับผมตรงนี้เนี่ยเรามีเรื่องของการดูแลคุ้มครองครับผมในพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับมาตราที่20บอกถึงห้ามบุคคลกระทำการทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับมาตรา22จะบอกถึง11ข้อว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์ข้อที่คุณเพลินพิถามเนี่ยก็จะเข้าข่ายในข้อที่6ที่บอกว่าถ้าเพื่อป้องกันตัวเองถ้าสัตว์นั้นมาทำร้ายทรัพย์สินหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรบ้างตามเหตุปัจจัยสมควรใช่ไม่ใช่ป้องกันโดยการฆ่าลูกเดียวก็ไม่ใช่นะครับอย่างสุนัขบางทีมาจะมากินไก่เลี้ยงเราเนี่ยแค่เอาไม้ตีพื้นหรือว่าทำท่าวิ่งฟาดสุนัขก็ไม่จำเป็นว่าคุณต้องไปหยิบปืนมายิงสุนัขตัวนั้นใช่กรณีเอาปืนมายิงเนี่ยนะอย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นที่โชคชัยสน.โชคชัยเนี่ยรู้สึกจะมีความผิด3กระทงเลยนะฮะ1ฆ่าทารุณสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควรพกพาอาวุธค่ะนะครับไม่รู้ว่าหลายข้อเก่าหาเลยนะคะใช่แล้วก็ยิงใช้วุฒิในสาธารณะเพราะฉะนั้นก็เวลาป้องกันตัวเนี่ยก็ต้องป้องกันด้วยเหตุและผลเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นฉะเชิงเทรานะครับไม่กล้าทำร้ายสุนัขที่มากัดลูกหรือหลานอะไรเงี้ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าสัตว์เลี้ยงสามารถทำร้ายคนมนุษย์ได้ด้วยไม่ใช่นะครับก็ป้องกันทันทีผลเราป้องกันได้นะคะแต่เราต้องทำแบบมีเมตตาว่าอย่างนั้นเถอะใช่ทำแบบมีเมตตาต้องใช้เมตตานำแล้วอีกขอถือโอกาสนี้คุยให้ฟังนะข้อขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากก็คือสุนัขแมวจรจัดที่อยู่ในชุมชนคนรักก็ให้อาหารใช่ไหมแล้วก็เดินไปเลยใช่ไหมก็เป็นเรื่องทั่วไปที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ก็ถือโอกาสถ้าจะให้อาหารก็ให้เป็นที่เป็นทางนะไม่ใช่โยนใส่ที่ไหนแล้วก็เขาทานไม่หมดก็กลายเป็นเลอะเพอะใช่ไหมครับส่วนคนที่ไม่รักหรือว่าไม่ถึงกับเกลียดหรืออะไรนะแต่อยู่ไปโดนผลกระทบจากสิ่งสกปรกหรือว่าสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดยาจะไม่ได้รับการทำหมันเพราะฉะนั้นชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยมีผู้ให้อาหารเสร็จปุ๊บคนที่ไม่ได้อาหารทำหน้าที่อย่างอื่นพอได้ไหมติดต่อเจ้าหน้าที่มาทำหมันซะนะครับเพื่อให้เขาไม่ออกลูกออกหลานออกมาเพิ่มจำนวนแล้วก็พาไปไม่ได้ก็ให้เจ้าหน้าที่ก็บางทีก็เรียกว่าเรียกไม่มาสักทีอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเขาว่างไม่ว่างเรียกมาเพื่อจะฉีดวัคซีนแก้พิษสุนัขได้แล้วปล่อยให้เขาสิ้นอายุขัยไปจำนวนจะลดน้อยลงนะครับคราวนี้ถ้ามันหมดเนี่ยมีกลุ่มใหม่จากที่อื่นเข้ามามันก็เป็นไปได้อีกมันไม่สามารถที่จะทำได้หมดแต่พ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยจะทำให้คนที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยลดจำนวนลงเนื่องจากว่าเราไม่พร้อมจะเลี้ยงดังนั้นอนาคตจะแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยแต่บางคนบอกว่าจับไปหมดได้ไหม4-5 แสนกว่าตัวเท่าที่สถิติผมมีในกรุงเทพเนี่ยจับไปหน่วยงานโดยสถานที่มันไม่สามารถอยู่แล้วฮะแบบนี้เราต้องมาดูในเรื่องของการคุมกำเนิดไหมคะใช่ครับตัวนี้เนี่ยภาครัฐกับภาคเอกชนหน่วยงาน NGO เนี่ยก็พยายามจะช่วยกันคุ้มกันกำเนิดของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขกับแมวใช่ค่ะเพราะสุนัขนี่เยอะมากนะคะใช่ครับ
ค่ะรู้สึกว่าจะมีปริมาณมากกว่าแมวเยอะทีเดียวอ๋อใช่ครับเพราะคนจะเลี้ยงสุนัขมากกว่าเลี้ยงแมวนะครับแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ในเรื่องของสุนัขกับแมวก็ขอย้อนมาพูดถึงในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครับผมค่ะเรามีตรงนี้เรามีกฎกติกาบังคับไหมคะว่าถ้าคุณเลี้ยงสุนัขเนี่ย คุณจะต้องฉีดวัคซีนตัวนี้ให้เขาอย่างไรบ้างป้องกันไปกัดคนอื่นที่ผ่านมาจนถึงหน้าขนาดนี้เท่าที่ผมติดตามส่วนใหญ่จะเป็นการลักษณะให้ความรู้นะครับแต่กฎหมายบังคับไว้ให้ฉีดวัคซีนแก้พิษสุนัขบ้านเนี่ยไม่ถึงกับบังคับขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่การพาไปฉีดนี่อย่างที่ผมบอกต้องมีพร้อมเรื่องเงินเพราะถ้าเกิดเขาติดพิษจากข้างนอกมากัดคนในบ้านใช่ไหมครับมันก็จะส่งผลเสียของบ้านเพราะฉะนั้นให้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมือนกับดูแลลูกหลานเขาป่วยก็พาถือว่าเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเราถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็จะแก้ปัญหาได้ครับค่ะก็ถึงได้ความรู้มากมายทีเดียวนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะเลี้ยงสุนัขดูแลสุนัขนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ไม่ใช่สุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวนะคะที่ดิฉันเน้นคำว่าสุนัขเพราะว่าเนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนมากที่สุดก็ว่าได้นะคะค่ะวันนี้ค่ะก็ได้นำเรื่องราวมาให้ฟังกันมากมายและมีโปสเตอร์สวยๆแบบนี้มาอวดคุณผู้ชมด้วยค่ะคุณพลเพลินพิษฮะกฎหมายมีแล้วถ้าคนไม่ทราบก็ยังทารุณการไม่จัดสวัสดิภาพไม่ดีเนี่ยสัตว์ก็ยังถูกทารุณคนทารุณถูกลงโทษเพราะฉะนั้นวิธีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็ช่วยกันโดยเฉพาะสมาคมเราก็ถือโอกาสพิมพ์โปสเตอร์ว่าเรามีกฎหมายแล้วนะสำหรับผู้แทนสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงทั่วไปอย่ารังแกเราเดี๋ยวนี้มีกฎหมายป้องกันการทารุณสัตว์แล้วนะบทลงโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 40,000 บาทค่ะคุณผู้ชมคะและจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะค่ะโครงการเผยแพร่เนื้อหากฎหมายและวิธีใช้โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือ TSPCA นะคะและองค์กรเครือข่ายค่ะค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ1นาทีสำหรับการที่จะฝากอะไรถึงประชาชนผู้ที่รักสัตว์และไม่รักสัตว์ครับก็อาจจะซ้ำกับที่พูดมาตะกี้นะครับก็คือว่าก่อนจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้ถามตัวเองให้พร้อมมานาสี่ข้อตะกี้บอกถ้าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงก็จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับสังคมให้กับประเทศได้นะครับส่วนคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็เลี้ยงต่อไปนะครับอย่าไปปล่อยเห็นว่ามีกฎหมายฉบับนี้ฉันเลี้ยงไม่ไหวก็ไปปล่อยถ้าจับได้ก็จะโดนลงโทษด้วยอนาคตนะครับใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนอาจจะมีกฎหมายลูกออกมานะครับโดยกรมปศุสัตว์อะไรเนี่ยนะครับก็อีกนิดนึงฝากไว้สำหรับคนที่ไม่รักสัตว์เห็นกฎหมายฉบับนี้ขออย่ามาโจมตีต่อว่าอะไรต่างๆนานาเช่นกฎหมายนี่เหมือนดูแลคนก็กฎหมายดูแลคนมีอยู่แล้วนะครับอันนี้เรากฎหมายดูแลสัตว์ซึ่งเขาพูดไม่ได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์กับมนุษย์กับสังคมคุณการใช้พูดคำว่าเขาพูดไม่ได้นี่โดนใจดิฉันมากเลยครับผมนะคะเพราะสัตว์นี่พูดไม่ได้ฟ้องไม่ได้ใช่ครับนะคะเราก็มาเน้นตรงนี้ดูแลเขาใช่ทุกอย่างเขาเหมือนมนุษย์ทุกอย่างนอกจากเขาพูดไม่ได้ก็จะพูดในภาษาของเขาเข้าใจด้วยการร้องนะครับแล้วก่อนจะมานี้ก็เห็นคลิปวิดีโอนะครับเขาจับสุนัขที่อยู่ในกรงเนี่ยมาปิ้งกินนะเป็นภาพซึ่งถ้าคนรักสัตว์ทั่วไปเนี่ยเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสำหรับเป็นคือไม่ใช่สัตว์ที่จะเอาไปทำอาหารค่ะเขาไม่ใช่ไก่เขาไม่ใช่หมูไม่ใช่ปลานะคะใช่ครับก็มีอย่างอื่นจะทานเยอะแยะนะครับใช่ค่ะก็ขอความเมตตานะคะให้กับสัตว์เรามาเรียกว่าใช้พรหมวิหาร4กันนะคะค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะกำลังสนุกทีเดียวสงสัยโอกาสหน้าต้องเชิญท่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณชัยชาญเลาหะสิริปัญญาค่ะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือ TSPCA นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณไทยเพชรค่ะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการบ้านเพลินธรรมค่ะและพบกับเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะบอกแล้วครึ่งชั่วโมง